นมัสเตสวัสดีนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาเลนจ์ที่1วันที่1กับ The Key Fit Challenge ชาเลนจ์ที่ทำให้หุ่นของเราดีฟิตแอนด์เฟิร์มและสตรองมากขึ้นนะคะในวันนี้นะคะคลิปมีทั้งหมด2ท่าด้วยกัน1ท่าต่อ1นาทีมีทั้งหมด4เซตนะคะแล้วก็ท่าที่2นะคะก็มี1นาที4เซตเช่นกันเราสามารถที่จะตั้งเวลาแล้วก็จดไว้นะคะทำได้กี่ครั้งจดไว้ทำได้กี่ครั้งต่อ1นาทีจดไว้และส่งการบ้านมาให้อิ่มดูท่าจะมีอะไรบ้างไปรับชมท่ากันเลยค่ะเริ่มต้นจากท่าแรกกันเลยนะคะออปชันนี้สำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะกระโดดได้ค่ะเราก้าวเท้าขวาซ้ายเข้ามาสลับกันขวาซ้ายขวาซ้ายเกรงท้องเกรงหน้าขาเยอะๆฝ่ามือกดให้กระชับฝ่ามือเลยนะคะแล้วก็โก่งหลังบนเยอะๆเพื่อใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อสะบักเวลาที่เราก้าวมาพยายามเขมี่ยวท้องเกรงท้องเยอะๆทำทั้งหมด4เซต1เซตต่อ1นาทีจดจำนวนครั้งไว้ทุกๆเซตด้วยนะคะและสำหรับคนที่มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะลองใช้ออปชันที่2ดูค่ะซอยเข่าเข้ามาให้ไวท่าแรกนะคะมีให้เลือก2แบบแบบก้าวเท้าหรือแบบซอยเข่ามาไวๆนะคะเลือก1แบบที่เหมาะกับตัวเรานะทำทั้งหมด4เซต1เซตต่อ1นาทีจดจำนวนสถิติไว้นะคะแล้วก็ส่งมาเป็นการบ้านให้อิ่มๆนะต่อเนื่องกันเลยนะคะในท่าที่2เซตอัพจากท่าโฟร์อาร์มถ้าไม่มีบล็อกไม่เป็นไรนะคะสามารถพับผ้ารองศอกได้ถ้าเจ็บศอกค่อยๆงอเข่าขวาซ้ายสลับกันเวลาที่งอเข่าขวาซ้ายนะคะพยายามกดศอกโก่งหลังบนแล้วก็เกรงท้องเยอะๆตัวนี้นะคะจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อออบลิกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยนะคะทำให้เรามีความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวมากขึ้นทำทั้งหมด4เซต1เซตต่อ1นาทีจดจำนวนสถิติไว้ด้วยนะคะและเมื่อทำครบ4เซตแล้วนะคะค้างไว้ในท่าโฟร์อาร์มแฮงค์1นาทีหรือถ้าต้องการความแข็งแรงมากขึ้นนะคะค้างไปเลย5นาทียากไหมจ๊ะไม่ยากเลยแค่เหงื่อแตกพักๆนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะอิ่มอัดเองอิ่มยังเหนื่อยเลยนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าพูดท่านี้ชอบจังเลยอ่ะทำทุกวันก็ได้นะไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าอยากให้ส่งมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะการบ้านที่1วันที่1ส่งการบ้านมาด้วยนะจะรอนะคะจุ๊บๆ